ไปที่นครปฐมครับคุณกนกรัตน์นะครับสวัสดีครับคุณกนกรัตน์สวัสดีค่ะคุณอาสนอมครับยังวันนี้ทราบเรื่องว่าสามีให้กู้เงินเพื่อนไป30ปีเนี่ยแล้วหนูจะทำยังไงได้มั้งคะอะไรนะเขากู้เงินไป30ปีแล้วโฉนดมาไว้แล้วตอนนี้เขาแบ่งโฉนดขายไปหมดเลยหนูทำอะไรไม่ได้หนูเพิ่งรู้เมื่อวันที่1มกราคมเอาเดี๋ยวสิถามแม่ไม่ใช่เลยเรื่องนี้ใช่ค่ะแต่วันนั้นหนูอยู่โรงเรียนหนูขอเทคใหม่ค่ะไม่ได้ยินเลยเด็กมันเสียวันนี้หนูไม่ได้ไปทำงานค่ะแล้วจะมาถามใหม่เนี่ยนะค่ะหนูไม่ได้ทำงานวันนี้หนูอยากชื่อละเอียดยิบยับเลยจำได้แม่นเลยเอาผมสรุปง่ายๆทูลอีกทีหนึ่งนะขอโทษจ้ะพ่อนะรับจำนองที่ดินคือไม่ใช่ปล่อยให้เขากู้เงินไปจำนวนหนึ่งกี่แสนนะ3,300,000แล้วก็เอาโฉนดมาวางไว้เฉยๆใช่ไหมใช่ค่ะโฉนดเนี่ยข้อความในโฉนดเนี่ยมันอยู่ในสัญญาไหมอยู่ค่ะแต่ว่ามัน30ปีแล้วหนูเพิ่งจะเจอมาเจอสัญญาเพิ่งมาเจอลูกทายาทมาเจอทีนี้ก็ไม่ได้ฟ้องบังคับคดีเขาอะพอไม่ได้ฟ้องบังคับคดีทางโน้นก็เอาโฉนดไปขายต่อไปแบ่งกันไปหมดแล้วใช่ไหมเป็นอย่างนั้นใช่ไหมค่ะเราจะไปฟ้องไปบังคับอะไรเขาได้ล่ะตอนนี้ทุกอย่างมันก็ต้องมีอายุความแหละมันจะมีแบบไม่มีอายุความไม่ได้กฎหมายอาญาฆ่าคนตาย20ปีหนีพ้นก็จบอ่ะคดีแพ่งได้เต็มที่ก็ไม่เกิน10ปีงั้นหนูจะไปขอเงินเขาคืนได้ไหมคะถ้าเขาให้ก็ได้แต่ถ้าเขาไม่ให้จะอย่างนี้ครับพี่กนกรัตน์ครับเรื่องนี้ต้องใช้เจรจานะใช้เจรจาใช้การพูดคุยนะถ้าเขาซื่อสัตย์เขาสุจริตเขาตรงไปตรงมาน่ะนะพี่ไปที่อัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่จังหวัดนครปฐมพี่อยู่อำเภออะไรครับนครปฐมสัมพานค่ะอยู่สัมพานไม่ไกลนะครับวันจันทร์เปิดทำการสัก9โมง10โมงก็ไปที่สำนักงานอัยการจังหวัดนครปฐมไปติดต่อแผนกไปติดต่อฝ่ายคุ้มครองสิทธิ์นะค่ะคุ้มครองแต่พี่ต้องพี่เอาสัญญาไปด้วยแล้วก็ไปเช็คด้วยว่าชื่อสกุลเนี้ยเขายังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าล่ะคนนั้นน่ะมีค่ะตัวเขายังมีแต่แม่เขาหนูไม่เข้าใจไม่เอาคนกู้นะยังมีไหมถ้ามีก็เอาคนกู้มีค่ะคนกู้ก็ไปเช็คไปพี่ไปเช็คอันนี้สักนิดหนึ่งไปเช็คที่สำนักงานทะเบียนราษฎร์นะทะเบียนราษฎร์สำนักงานทะเบียนราษฎร์ว่าเขาอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่ให้เป็นปัจจุบันค่ะให้เป็นปัจจุบันว่าเขายังอยู่เขาอยู่ที่ไหนแล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์ไหมติดต่อได้เอาข้อมูลทั้งหมดนี้ไปพบกับพนักงานอัยการให้ท่านออกหนังสือเชิญมาทำการเจรจาว่าเมื่อ33ปีที่แล้วคุณเคยไปกู้เงินพ่อของคุณกนกรัตน์เนี่ยบัดนี้ทายาทเพิ่งมาเจอสัญญานะครับแต่ว่าทราบว่าคุณไปเช็คโฉนดแล้วเนี่ยตัวจริงอยู่กับคุณนะครับแล้วคุณก็ไปอะไรล่ะคุณก็ไปจำหน่ายจ่ายโอนกันไปแล้วซึ่งเข้าใจว่าเขาคงไปแจ้งโฉนดหายอ่ะนะใช่ไหมค่ะใช่ค่ะเพราะตัวจริงโฉนดอยู่กับคุณนี่ใช่ไหมค่ะแต่การที่เขาไปขายหรือไปโอนแสดงว่าเขาก็ต้องไปแจ้งโฉนดหายที่สำนักงานที่ดินอันนั้นเนี่ยคนนั้นน่ะแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานเมื่อแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานมันก็อายุความอีกล่ะก็ต้องกลับมาว่าผ่านมาแล้วกี่ปีใช่ไหมล่ะครับพี่เห็นไหมมันอันนั้นมันตึงเรื่องอาญาอายุความอาญามันก็มีอายุความแพ่งมันก็มีอาศัยเจรจาก่อนพี่ไปพบอัยการนะจดเบอร์โทรศัพท์ไปก่อนครับค่ะเบอร์โทรศัพท์พร้อมนะครับของอัยการจังหวัดนครปฐมนะครับจดเลยครับค่ะครับ034ครับ034ค่ะ234 259 29 259ครับ259 663 663ทวนนะครับทวนให้แกทวนให้แกทวนเอาพี่ทวนมาทวนมา034 2 259 663ครับถูกต้องครับนะโทรไปก่อนนะก่อนไปนะ259663ครับหาฟังให้มันถูกแล้วถูกแล้วพี่เอาแค่นี้เอาแค่นี้ไปไม่ถูกถ้าไม่ผิดก็ไปเลยจากปราณไปนครปฐมแป๊บเดียวนะ
วันจันทร์ไปทำดังว่าไปทำดังว่านะครับสวัสดีครับขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีครับ